แม็กธนันวรุฒลิ้มทรงโพสต์ทายาสีสมบูรณ์กรุ๊ปคณะกรรมการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยร่วมงาน Thailand Digital Award 2024เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจและนักการเมืองหนุ่มรุ่นใหม่ที่ไฟแรงมากๆสำหรับหนุ่มแม็กธนันวรุฒลิ้มทรงโพสต์ทายาสีสมบูรณ์กรุ๊ปที่ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีเป็นคณะกรรมการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงาน Thailand Digital Award 2024พร้อมเผยจุดเริ่มต้นของการที่ชื่นชอบผ้าไทยสร้างอัตลักษณ์สวมใส่ผ้าไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เตรียมสร้างผลงานผ้าไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ค่ะรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีเป็นส่วนหนึ่งและได้สนับสนุนกับภูมิปัญญาไทยให้ไปสู่ประเทศจีนและไปสู่สายตาชาวโลกมากขึ้นครับเพราะรู้สึกว่าวันนี้ผ้าไทยที่มีการทอยเนี่ยคนได้ทำได้น้อยลงพอคนทำได้น้อยลงเนี่ยการสืบสานต่ออัตลักษณ์ไทยเนี่ยก็มีน้อยลงเช่นเดียวกันวันนี้เราอยากสนับสนุนตั้งแต่ถึงรากหญ้าตั้งแต่เริ่มคนทอจนทำให้ราคาไปสู้กับราคาของผ้าในระดับ international level ได้ครับคนจีนมี2แบบครับเป็น cost concern กับ quality concern ครับถ้า quality concern เขาไม่หมายเรื่อง pricing แต่เขาหมายเรื่องความแรร์ความเป็นอัตลักษณ์ไทยที่สวยงามครับไม่ครับผมใช้วิธีคือเอาอัตลักษณ์ไทยสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5กลับมาให้ไลฟ์ฟรีโดยใช้สีที่มีความโมเดิร์นมากขึ้นตัดแต่งให้มีความโมเดิร์นไนซ์มากขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นครับตั้งแต่ทำงานราชการมาเนี่ยก็คือก็แต่มาทำงานการเมืองแล้วก็ได้มาสวมใส่ผ้าไทยเนี่ยเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับรู้ตลอดว่าผ้าหนึ่งผืนใช้เวลา2-4เดือนแต่ราคาเนี่ยยังเป็นอันแฟร์ไพรซ์อยู่เราเลยอยากสนับสนุนให้ผ้าไทยเนี่ยมีแฟร์ไพรซ์เพื่อจะได้สืบต่ออัตลักษณ์ไทยนี้ไปได้ครับภูมิปัญญาไทยนะช่วยกันอ่านนะผ้าไทยสายผ้าไทยอย่าคิดว่าผ้าไทยเหมาะสำหรับผู้สูงวัยหรือต้องออกงานแต่คิดว่าผ้าไทยสำหรับใช้สำหรับในชีวิตประจำวันได้ทุกวันครับ